กรมควบคุมโรคจับมือกับมูลนิธิเออร์บานีไต้หวันจัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์ป้องกันโรคเอสระดับมัธยมปลายและสายอาชีพทั่วประเทศคัดเลือกผลงานไอเดียกระฉูดจำนวน8ชิ้นกระตุ้นต่อมสำนึกร่วมกันป้องกันโรคเอสอูซื่อหยีนักเรียนจากวิทยาลัยพาณิชย์ฟู่ซิงหนึ่งในเจ้าของรางวัลบอกว่าเป็นไอเดียจากถุงยางอนามัยออกแบบเป็นจานบินอวกาศเพื่อให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญของการตรวจเชื้อเอสว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจะชักช้าไม่ได้ส่วนจางจิ้งจากวิจัยพาณิชย์เต่าเลี้ยวเจ้าของผลงานย้ายเพศสัมพันธ์ของคุณกลายเป็นปลารอดแหไปก็ได้ใช้ภาพสเปิร์มเปรียบเสมือนปลาทองที่กำลังถูกถุงยางอนามัยช้อนขึ้นมาการป้องกันเอสด้วยถุงยางอนามัยนั้นสิ่งที่ป้องกันไม่ใช่สเปิร์มอย่างเดียวเพราะมันไม่ได้แพร่เชื้อผ่านเฉพาะสเปิร์มเท่านั้นแต่รวมไปถึงสารคัดหลั่งด้วยซึ่งอาจเป็นพาหะนำเชื้อได้ทางด้านคุณจางฟงอี้ประธานมูลนิธิเออร์บานีบอกว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับมัธยมต้นส่วนมัธยมปลายนั้นก็รู้เรื่องเพศสัมพันธ์กันแล้วครับจนถึงที่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นไต้หวันพบผู้ป่วยเอสจำนวน 37,747 รายเพิ่มขึ้น 1,819 รายแต่ลดลงจากระยะเดียวกันของปีที่แล้ว497รายโดยในโจจื้อเฮาอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าผู้ป่วยโรคเอสจะมีปริมาณปีละ 2,000 รายส่วนปีนี้น่าจะลดลงประมาณ 20% ด้วยความพยายามของทุกฝ่ายซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาชนทั่วไปนั้นสามารถขอซื้อสารตรวจเชื้อเอสในเลือดหรือสารคัดหลั่งด้วยตนเองได้ตามสถานีอนามัยและ NGO ที่รับมอบหมายได้นะครับกรมควบคุมโรคไต้หวันนั้นได้เตือนผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ว่าควรต้องตรวจเชื้อเอสอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อสุขภาพของตัวเองปิสนัยไสรภาสรายงาน